้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็เกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอีกแล้วนะคะครั้งนี้เกิดขึ้นที่รัฐฟลอริดานะคะเกมเมอร์คนนี้ค่ะก็ไม่ยอมรับนะคะอย่างที่คุณสัตคุณบอกนะคะว่าเขาแพ้เกมนะคะแล้วเขาก็เลยนำปืนเนี่ยควักขึ้นมายิงคู่แข่งขันเสียชีวิตไป2นายค่ะเดวิดแคทเกมเมอร์วัย24ปีทนไม่ได้นะที่พ่ายแพ้การแข่งขันรายการ Madden 19 American Football Tournament ที่ Landing Entertainment and Shopping Complex เมืองแจ็คสันวิลล์รัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์เลยควักปืนสั้นติดเลเซอร์นะคะขึ้นมายิงคู่แข่งเสียชีวิตไป2คนบาดเจ็บ11คนค่ะในขณะกำลังมีการถ่ายทอดสดในระบบไลฟ์สตรีมนะคะทางเว็บไซต์วิดีโอเกมTwitch ทำให้เห็นตอนที่เขายิงเข้าที่หน้าอกของเกมเมอร์คนหนึ่งก่อนปลิดชีพตัวเองค่ะเกมเมอร์คนอื่นๆก็ได้บรรยายพฤติกรรมของแคชว่าแปลกนะคะและมุ่งแต่การแข่งขันไม่สนใจผูกมิตรกับใครทั้งยังสวมเสื้อผ้าเพียงชุดเดียวตั้งแต่เริ่มแข่งขันเมื่อวันเสาร์ค่ะแล้วก็ไม่ยอมจะจับมือกับคนอื่นอีกด้วยนะคะหลังเกิดเหตุตำรวจก็ได้ยึดรถของเขาแล้วก็ขยายผลการสืบสวนด้วยการบุกค้นบ้านของเขาในเซาท์บอลติมอร์การแข่งขันนี้ค่ะใช้รูปแบบการแข่งของกีฬาอเมริกันฟุตบอลนะคะโดยเมื่อวานเป็นการแข่งขันรอบคัดตัวระดับภูมิภาคชิงเงินรางวัล $5,000 ดอลลาร์ก่อนเข้าชิงชนะเลิศค่ะที่ลาสเวกัสเพื่อชิงเงินรางวัล 125,000 ดอลลาร์ค่ะ